สาเกตสูตรว่าด้วยอินสีห้าพละห้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชนะมิขทายวันใกล้เมืองสาเกตณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายปริยายที่อ,อินรียห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นพละห้าที่พละห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นอินรียห้ามีอยู่หรือหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานพระวโรกาสขอเนื้อความแห่งภาสิทธินี้จงจำแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจําไว้ดูกระาพิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินรียห้าอาศัยแล้วเป็นพละหา้าที่พละหา้าอาศัยแล้วเป็นอินรียห้ามีอยู่ปริยายที่อินรียห้าอาศัยแล้วเป็นพละหา้าที่พละหา้าอาศัยแล้วเป็นอินรียห้าเป็นฉไนดูกราภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นสัตทินสีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตถินสีสิ่งใดเป็นวิริยินสีสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินสีสิ่งใดเป็นสตินสี สิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินสีสิ่งใดเป็นสมาธินสีสิ่งนั้นเป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นสมาธิภละสิ่งนั้นเป็นสมาธินสีสิ่งใดเป็นปัญญินสีสิ่งนั้น เป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินสีดูกระรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกหล่งไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่อหนึ่งปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสที่มีอยู่ดูกราภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นฉไนคือน้ำในที่สุดด้านตะวันออกและในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะนั้นปริยายนี้แหละที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวดูกร,ราภิกสุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสะแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสะเป็นฉไนคือน้ำในที่สุดด้านเหนือและในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนี้แหละที่กระแสะแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสะฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัตทินสีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตทินสีสิ่งใดเป็นวิริยินสีสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละ สิ่งนั้นเป็นวิริยินสีสิ่งใดเป็นสตินสีสิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินสีสิ่งใดเป็นสมาธินสีสิ่งนั้นเป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นสมาธิภละสิ่งนั้น เป็นสมาธินสีสิ่งใดเป็นปัญญินสิ่สงนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินสีดูกระรภิษุทั้งหลายเพราะความที่อินสียห้าอันตนเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วภิกษุ จึงกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่จบสาเกตสูตร